โอเคนะครับเดี๋ยวลองดูใหม่แฟร์เนี่ยเดี๋ยวเราเติมแฟร์ก็คือทุกอย่างจะเป็นทางหางแฟร์นะครับทางหางแฟร์เนี่ยแล้วก็พอเทพเจ้าโผล่ขึ้นมาเนี่ยนะครับพี่สอน SMSR เราควรใช้เป็นประโยชน์ก็คือเนี่ยช่วงโยกขึ้นโยกลงถ้าเราขี้เกียจทำใน after ก็ทำในแฟดเอาก็ได้นะครับก็คือทำเป็นชุดวนลุปแต่ก็เหนื่อยเหมือนกันแหละเพราะว่ามันเป็นมันไม่ใช่มูวี่คลิปมันต้องโยกแมนนวลนะครับตรงเนี้ยมันควรจะต้องโยกขึ้นโยกลงเอาตัวละครทั้งหมดนะครับมาโยกเดี๋ยวพี่ทำในแฟดให้ดูก็คือเนี่ยนะครับพี่ขอขยับโต๊ะหน่อยมองไม่เห็นนะครับสมมตินี่คือตัวละครนะครับนี่คือตัวละครนะครับ1เลเยอร์ปุ๊บเราก็มีเท้าอย่างนี้เป็นซิมโบลใช่ไหมครับแยกกันไปกับคนละข้างแล้วกันพี่กลับแบบง่ายๆด้วยก็แยกเลเยอร์นะครับประมาณนี้ใช่ไหมเราก็เวลาขึ้นจะมีหัวอีกอันนึงแต่คราวนี้ถ้าเราอนิเมทแล้วเนี่ยมันก็อาจจะวุ่นวายเวลาแก้นี่อย่างนี้นะครับคนนี้พอมันลอยอยู่มันก็ควรจะมีการย่อขยายยืดหดอาจจะจับไว้ว่า40เฟรมพอสมมุติตัวละครต้องลอยขึ้นเราก็ลอยขึ้นไปหัวตัวขาก็ขดมากหน่อยเห็นไหมครับคือไม่ใช่ว่าจับทั้งหมดแล้วโยกขึ้นถ้าจับทั้งหมดแล้วโยกขึ้นเนี่ยมันก็แข็งๆถูกต้องไหมมันจะแข็งอ่ะคือตัวละครเราแยกชิ้นมาแล้วอ่ะเราก็ควรที่ต้องทำให้รู้สึกว่าหัวกับคอเนี่ยมันแยกกันอยู่ไม่ใช่แข็งทื่อโยกขึ้นโยกลงมันควรที่ต้องแยกเป็นชิ้นๆแล้วมันจะดูสมูทกว่าใช่ไหมครับเราก็ปรับ S in S out นะครับปรับเป็นดึงขึ้นอย่างนี้แล้วก็ดึงลงแบบนี้มันจะได้ค่อยๆสโลปออกไปแล้วก็สโลปเข้าออกช้าเข้าช้านะครับลองดูถ้ามันดูเร็วเกินไปแล้วก็เพิ่มเฟรมโอเคไหมครับน้องกีตาร์แค่หนึ่งฉากแล้วเนี่ย เอาค้างเลยเฮ้ยโอเคต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมแฟร์นะแฟร์เนี่ยต้องอยู่ตรงหัวของพระเจ้านะครับจะได้รู้สึกว่าเนี่ยคือบารมีหรือแสงที่มาจากพระเจ้านะครับเนี่ยนะครับก็คือแฟร์อยู่ด้านหลังเลยเดี๋ยวไปทำในเลเยอร์อัปเตอร์เอา 3D เลเยอร์นะครับก็ไปเติมเนี่ยทุกคนต้องลอยนะครับเสมือนรู้สึกว่าลอยอันนี้โอเคไม่เป็นไรแล้วก็ตอนนี้นะครับคนทำอัปเตอร์นะครับกล้องค่อยคีย์เฟรมตัวนี้นะครับคีย์เฟรมไว้ก่อนแล้วก็ค่อยคีย์เฟรมซูมไปหาพระเจ้าแต่ใช้มุมเงยขึ้นไปคือให้รู้สึกพระเจ้าเนี่ยอยู่สูงกว่าเราแล้วจะได้รู้สึกว่าคนนี้ยิ่งใหญ่กว่านะครับคือเงยขึ้นไปนะครับท้องฟ้าก้อนเมฆดึงห่างๆและขยายออกจะได้มากที่พี่สอนดึงห่างเอาไว้ไกลๆแล้วก็เวลาเรามุมเงยมุมอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้พ้นไงท้องฟ้าจะได้คุมพื้นที่ทั้งหมดก้อนเมฆอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราไปปรับเบลอจะมีเมฆเบลอมากเบลอน้อยนึกออกไหมครับใครทำอัพเตอร์เอ่ยมีมุ้ยคนเดียวเหรอไม่มีเพื่อนช่วยเลยเหรออ่ะส่วนฉากนี้เหมือนพี่เคยทำตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับอันนี้เดินโอเคปกติแต่ในเมื่อเราเป็นอัปเตอร์แล้วเนี่ยเราก็ซูมเข้าไปให้เห็นหน้าคนนี้คนเดียวเดินเข้ามานะครับซูมกล้องเข้าไปใกล้ๆเห็นหน้าแบบครึ่งตัวเป็นมุมมีเดียมช็อตคือครึ่งตัวนะครับแล้วกล้องก็แผนตามเดินมาเรื่อยๆแล้วช่วงที่บาทหลวงเดินมาเนี่ยเราก็ซูมเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อกี้มันกระตุกบาทหลวงเนี่ยคือโผล่มาแบบกระตุกช่วงนี้ก็คือครอบแค่นี้พอซูมเข้ามานะครับแล้วก็เลื่อนแผนกล้องตามจนรู้จังหวะอันนี้ว่าบาทหลวงจะเดินมาตอนไหนเราก็ค่อยซูมออกมานะครับซูมออกให้เห็นแบบเต็มตัวเนี่ย
เมื่อกี้บัตรหลวงคือโผล่มาตรงนี้เลยเราเลยใช้มุมกล้องของอัพเตอร์เนี่ยเข้ามาช่วยว่าพอเราโผล่ปุ๊บเราก็ค่อยๆแพนกล้องออกมาให้เห็นเต็มทั้งสองคนก็จะเห็นมุมกล้องก็อยู่ประมาณตรงนี้แต่จะใกล้ตรงนี้หน่อยคือเห็นสองคนนี้นะครับอันนี้ก็จะตอบว่าปุ๊บตกใจอ่ะทำไมตอบว่าฉันล่ะกากบาทเนี้ยต้องขึ้นเต็มขึ้นเต็มนะครับกากบาทขึ้นเต็มแล้วก็กระพริบนะครับวิเว้นหนึ่งวิวิเว้นวินะครับส่วนอันนี้นะครับก็ใช้ได้แต่ผิดพลาดเรื่องระดับของเลเยอร์ก้อนเมฆอยู่ข้างหน้าไม่ได้นะครับถูกต้องไหมครับอันนี้ก้อนเมฆเป็นวิญญาณเลยเราถามต้นไม้คือเราต้องลำดับว่าท้องฟ้าอยู่หลังสุดขยายให้ใหญ่ไปเลยนะครับพระอาทิตย์อยู่หลังเมฆอยู่หลังเมฆต้องอยู่หน้าพระอาทิตย์ถูกต้องไหมท้องฟ้าอยู่ไกลสุดพระอาทิตย์แล้วก็เป็นก้อนเมฆแล้วค่อยไล่มาเป็นภูเขาเป็นบ้านเป็นพื้นนะครับต้นไม้ข้างหลังเราไล่ลำดับเลเยอร์มาเรื่อยๆแยกให้ดีนะครับแล้วก็เอาตัวละครวางแล้วจะย่อขยายบางจุดก็แล้วแต่แล้วก็เริ่มมุมกล้องเอาเนี่ยและอันเนี้ยลำดับเลเยอร์ผิดคือตอนที่จะเขาจะพูดต่อว่าพระเจ้าเนี่ยนะครับมุมกล้องก็ต้องเข้าไปใกล้ให้เห็นหน้าคนนี้กับตัวข้อความที่เขาพูดขึ้นมานะครับโอเคต่อกันนะครับก็เอาใกล้ๆหน่อยที่เปิดจากแผ่นมันเลยจะตกนะครับแล้วก็ทิ้งเอาไว้นิดนึงเผื่อตัดต่อว่าเขาอาจจะต้องมีคำสอนว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ควรทำทำไมเราไม่ควรทำอย่างนี้อะไรเงี้ยหรือนะครับกากบาทจริงตัว X กากบาทเนี่ยเราทำเป็นชุดเดียวก็พอนะทำเลยหนึ่งซิมโบลใช่ไหมกระพริบปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วทุกอันก็ใช้อันเดียวกันหมดไม่ต้องสร้างหลายอันเพราะว่ามันก็เหมือนกันนะครับส่วนอันนี้นะครับทุกอย่างมาพร้อมกันหมดจำที่พี่เคยสอนได้ไหมครับว่าทำยังไงมันจะถึงมาแบบว่ามีแบ่งครึ่งนึงแล้วมาแบบมีสุ่มกันนะนึกออกไหมอันที่พี่สอนได้ไหมครับทำได้ไหมเอ่ยทำก้อนเมฆแบบว่าให้มาหลากหลายอันเนี้ยทุกอย่างมาพร้อมกันหมดเลยเมฆ ก็มาพร้อมกันท้องฟ้าก็มาพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยมันดูพร้อมกันไปหมดเลยนะครับทำก้อนเมฆที่พี่เคยสอนได้ไหมครับสมมตินี่คือก้อนเมฆพี่เอาสีนี้แล้วกันนี่คือก้อนเมฆนะปกติเนี่ยตามหลักการที่พี่สอนก็คือเริ่มต้นแบบนี้จากซ้ายวิ่งไปขวานะครับมันก็มีแค่1ชุดใช่ไหมถ้าเราไม่อยากใช้หลายเราไม่อยากสร้างซิมโบลหลายตัวเนี่ยเราก็แค่สร้างชุดเดียวแล้วเลื่อนให้อยู่ซ้ายสุดขวาสุดคืออยู่ไกลๆหน่อยแล้วก็สร้างเป็นซิมโบลกราฟิกใช่ไหมปึ๊บดับเบิ้ลคลิกเข้าไปมันต้องเป็นอะไรเป็นกราฟิกเช่นเดียวกันและแสงบางตาเหรอครับ ก็เลือกให้เป็นกราฟิกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อนิเมตจากซ้ายมือเนี่ยวิ่งไปขวามืออินเสิร์ตคีย์เฟรมวิ่งไปด้านขวามือก็วิ่งให้มันไกลๆหน่อยเดี๋ยวซูมออกหน่อยสิวิ่งไปด้านขวาไกลๆหน่อยด้านซ้ายก็มาจากซ้ายไกลๆหน่อยนะครับแล้วก็ใส่คำสั่งคลาสสิกทวินเข้าไปเมฆก็จะวิ่งแล้วเราก็ดูกะความเร็วให้มันอยู่ตัวก่อนคือเพิ่มนะครับจนกว่าเมฆเนี่ยจะเคลื่อนที่ช้าๆตามที่เราต้องการเร็วไปก็เพิ่มอีกถ้าสมมติว่าเมฆเคลื่อนที่ตามใจเราแล้วอันดับต่อมาคือการแบ่งครึ่งจำได้ไหมครับสมมติตอนนี้พี่เลื่อนให้เป็น700เลยแล้วกันเลื่อนเป็น700นะครับครึ่งของ700ก็ประมาณ350พี่ก็มา insert keyframe ที่350กับ351เพื่อแบ่งครึ่งนะครับและครึ่งเนี่ยพี่ก๊อปครึ่งเดี๋ยวเราต้องสร้างเลเยอร์ใหม่ก่อนนะครับ new layer ใหม่ปุ๊บก๊อปครึ่งหลังนะครับลากครอบครึ่งหลังทั้งหมดนะครับอย่างนี้กด alternate ค้าง duplicate layer ใช่ไหม duplicate frame เนี่ยแล้วก็ลากขึ้นไปวางข้างบนนะครับกด alternate ค้างเอาไว้ไปปล่อยข้างบนปุ๊บเราได้ครึ่งแรกมาแล้วอันดับต่อมาเราก็ต้องทำครึ่งหลังดูพิเคทกดอัลติเนตค้างนะครับปล่อยอัลติเนตเมื่อกี้แล้วนะดูพิเคทค้างอัลติเนตค้างแล้วก็คลิกซ้ายค้างลาไปปล่อยครึ่งหลังอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะได้เมฆครึ่งหนึ่งของตัวมันเองนะครับถ้าอยากให้เมฆวิ่งถี่กว่านี้เราก็ดูครึ่งของ350ตรงนี้กับ700เป็นเท่าไหร่
450 500 500ใช่ไหมเท่าไหร่หรือเท่าไหร่หรือ600อ่ะสมมุติพี่เอา500ก่อนแล้วกันที่พี่อยากคิดก็เป็น500กับ501พี่ก็ insert keyframe นะครับแล้วก็ส่วนข้างบนเนี่ยพี่ก็ insert keyframe ด้วยเช่นเดียวกันว่าเดี๋ยวพี่จะแบ่งครึ่งนี้เอาไว้ข้างหน้าและไอ้ครึ่งเนี้ยเอาไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็สร้างอีก2 layer เอาไว้ข้างบนสุดเลยก็ได้พี่ก็ลากครอบครึ่งล่างนะครับที่แบ่ง insert frame ขึ้นมาใหม่นี้ลากจนถึงท้ายเลยแล้วกด attenuate ค้าง duplicate เอาไว้ด้านหน้าโอเคแล้วก็ไอ้ครึ่งหลังเนี่ยนะครับที่เรายังไม่ duplicate จนถึงไอ้500เนี่ยนะครับเราก็ duplicate ไปปล่อยซึ่งคราวนี้พี่จะเลื่อนคีย์เฟรมนะครับเลื่อนให้ตัวไทม์ไลน์เนี่ยกลับมาที่เฟรมที่1เพื่อที่เวลาพี่ duplicate เนี่ยพี่จะได้ไปต่อกับอันท้ายของเลเยอร์3 4ได้ง่ายๆพี่ก็ไปต่อไว้เป๊ะตอนนี้เราก็ได้เมฆทั้งหมดกี่ก้อน4ก้อนนะวิ่งไปเรื่อยๆได้ระยะห่างที่เท่าๆกันนะครับเห็นมั้ยพอจะจบปุ๊บเมฆกําไหนก็ต่อมาต่อมาแล้วพอเราไปแอนิเมตเนี่ยพอเราไปใส่ใน after หรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะได้ระยะที่มากมายและหลากหลายนะครับได้ไหมแล้วก็ดูพิเคตตัวนี้ออกมาได้เลยใช่ป่ะตอนแรกเมฆหนึ่งตัวแล้วเราจะเอาเมฆตัวที่2ที่3แล้วก็แค่ย่ออันนี้ลงไปเมฆระยะไกลเมฆระยะใกล้ขึ้นใหญ่ขึ้นก็ขยายมันนะครับแล้วก็วางไว้คราวนี้เนี่ยเมฆก็จะได้วนลูปไปเรื่อยๆแบบว่ามีความหลากหลายลองดูนะครับเห็นไหมด้วยระยะทางที่เท่ากันแต่ขนาดไม่เท่ากันเนี่ยจะทำให้มันวิ่งไม่เท่ากันแล้วเมฆก็จะวิ่งบนลูปไปเรื่อยๆแต่อันเนี้ยช่องว่างระหว่างคีย์เฟรมมันยังห่างอยู่ลายต้องซอยให้ถี่ขึ้นเช่นเมื่อกี้เราซอยตอน500แล้วใช่ไหมลายต้องมาซอยเพิ่มตอน200มันจะได้มีเมฆระหว่างกันมากขึ้นแล้วคราวเนี้ยเราแก้แค่ตัวใดตัวหนึ่งไม่ต้องแก้ทุกอันแก้แค่ตัวเดียวเพราะว่ามันเป็นซิมโบลข้างในอันเดียวกันพี่อาจจะเพิ่มใหม่ที่200ตรงนี้นะครับมีคีย์เฟรมแล้วก็อินเสิร์ตข้างล่างใช่ไหมอีกส่วนคีย์เฟรมข้างล่าง new layer ใหม่อีก2 layer นะครับเอาครึ่งหลังนี้ไปไว้ข้างหน้านะครับหรือจะกดชิปนะครับปล่อยก่อนแล้วกดชิปลากเดียวเลยก็ได้กดชิปก็ได้เหมือนกันใช้หลักการ copy frame ก็ได้นะครับ copy frame อย่างนี้ก็คือ copy frame ชุดนี้ไปแล้วแล้วก็ไปเลือก layer 2 อันบนเลือก paste frame แล้วก็เลือก2 อันล่างจนถึงคีย์เฟรมที่200เนี่ยนะครับเลือก copy frame แล้วก็ไปเลือก2เลเยอร์บนที่เป็นเลเยอร์เปล่าเนี่ยลากนี้ก็ได้แล้วกด paste frame ส่วนมันจะมีเฟรมเกินออกมาก็อย่าลืมไปลบทิ้งด้วยล่ะครับดีมูฟจบลองคอนเทนเนอร์ดูใหม่เราก็จะมีเมฆถี่ขึ้นอีกนะครับเมฆก็จะวนไปเรื่อยๆแล้วมันจะไม่น่าเบื่อแล้วก็ง่ายด้วยทำแค่ชุดเดียวเองที่เหลือคือใช้ symbol copy ไปเรื่อยๆเกียร์ตาหน้าน้ำตาคอเบ้าเลยมึนเลยใช่ไหมที่เป็นเคล็ดลับสุดยอดวิชาเมฆบรรยากาศแบ็คกราวด์ก็โอเคนะครับส่วนคนเดินเข้าอันเนี้ยเท่าที่พี่ดูเมื่อกี้คือเราลำดับชั้นไม่ถูกนะครับเห็นนะคนเนี้ยมาที่หลังจะเดินทะลุไปเลยควรจะไปแก้ใน after คือจางเข้าไปก็ได้จางหายไปนี่มันทุบหายไปเลยทุบหายไปเลยคือเราไม่ได้มีประตูนี่ใช่ป่ะมันเลยรู้สึกเอ๊ะมันหายไปได้ยังไงอย่างเงี้ยเด็กคนเนี้ยควรจะอยู่ข้างในแต่ผู้ใหญ่อยู่ข้างนอกบังอยู่เราควรจะมีการลำดับเลเยอร์หรือถ้าอยากให้ง่ายมากขึ้นคืออยากให้ตัวละครเข้าพร้อมกันค่อยๆเดินเข้าทีละตัวละตัวมันจะได้ง่ายๆนะครับก็คือเราแค่เลื่อนลำดับ keyframe หมายว่าไอ้นี่เข้าอันนี้เข้าอันนี้เข้าไม่ใช่เข้าพร้อมๆกันอันเนี้ยจะค่อนข้างยากคือต้องลำดับเลเยอร์ค่อนข้างเก่งนะครับทำวนหลุดระยะยาวไปก็ได้ส่วนซันตาคลอสนะครับจริงๆอ่ะพี่อยากให้วิ่งตามเคิร์ฟไอ้วิ่งตามเส้นไกด์ใช้ไกด์เป็นใช่ไหมครับไกด์ทำไกด์ไม่เป็นเหรอทำไมอ่ะต่อมานะครับเจาะลึกสมมติพี่เมื่อกี้พี่เห็นแล้วพี่มีซันตาคลอสเอาพี่เป็นซิมโบลทดแทนแล้วกันหรือพี่มีซิมโบลนี่คือตัวซันตาคลอสไอ้นี่คืออะไรอ่ะไอ้กวางเรนเดียร์ใช่ไหมและปกติเวลาเขาเคลื่อนที่ในอากาศไปเป็นเคลื่อนๆใช่ไหมเคลื่อนๆลงๆใช่ไหมเราก็จะทำใหม่เราก็แยกอันเนี้ยเป็นซิมโบลแยกเป็นตัวๆเลยนะครับ
คือไอ้พวกเนี้ยเราเป็นแค่องค์ประกอบในฉากเฉยๆเราไม่ได้เอาไปใช้งานแบบว่าแอนิเมตโชว์ใช่ไหมแล้วก็ยัดใส่ซิมโบไปเลย1ซิมโบถูกต้องไหมครับขบวนทั้งหมดนะครับเป็นซิมโบแต่เมื่อกี้เข้าไปไอ้ซิมโบสีอันเนี้ยเราก็แยกออกจากกันซะนะครับดิสติบิวไปแล้วก็มันจะมีเชือกใช่ไหมครับเชือกระหว่างอันที่สร้างเชือกขึ้นมาอันที่หนึ่งอันที่สองแล้วก็อันที่สามแล้วก็ทำเชือกหย่อนหน่อยหย่อนหน่อยนะครับหย่อนหน่อยหย่อนเหมือนหน้าน้ำตาลนะครับแต่หย่อนหย่อนได้ย้อนนิดหนึ่งนะครับและไอ้เชือกเนี่ยนะครับสามอันเนี้ยเราก็จะต้องทำอะไรกับมันครับแยกมันเหมือนกันเพราะว่าเราจะทำเชฟทวีนว่าเชือกกับเชฟทวีนเนี่ยเชือกมันจะโยกได้ยืดหดได้ดีกว่าการใช้ซิมโบนะครับแล้วก็ดิสทริบิวทูเลเยอร์ไปแยกออกไปซะนะครับแล้วก็ลบเฟรมเปล่าทิ้งไปขั้นต่อมาเราก็อนิเมตมันนะครับสมมติเรากะแล้วว่าเสร็จสิ้นเนี่ยขึ้นลงที่80เฟรมคือมีตัวหนึ่งขึ้นตัวหนึ่งลงใช่ไหมเราก็ต้องจัดท่าทางก่อนให้มันเป็นคลื่นนะครับก็คือท่านี้ลงอันนี้ขึ้นมากหน่อยอันนี้อยู่อย่างนี้เลยเดี๋ยวก็สลับกันขึ้นสลับกันลงใช่ไหมครับแล้วก็ขยับเชือกเราให้เข้ารูปเข้าล่างก่อนอ่ะปกติเราจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรครับตัวแบบว่าเป็นตัวจับตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปอนิเมตเอาทีหลังพี่ก็ใช้วิธีการดึงเส้นเนี้ยให้มาติดกับมุมกับขอบกับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือจับหัวเส้นเพราะเส้นมันอนิเมตได้แสงเข้าตาเหรอติดไม่เข้าแล้วพี่อะไรติดไหนก็ได้โอเคนะครับเราก็อนิเมตมันจัดท่าทางได้แล้วใช่ไหมครับสมมติเบ็ดเสร็จไปกลับ80นะเราก็ insert keyframe ที่80นะครับแล้วเราก็มา insert ตรงกลางคือ40ใช่ไหมครับ insert ตรงกลางที่40ตรงนี้ insert ปุ๊บอันนี้ก็ยกขึ้นอันนี้อยู่ตรงนี้อันนี้อยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้อยู่ข้างล่างแต่คราวนี้ทุกตัวต้องขึ้นลงๆแล้วต้องมา animate ตรงกลางเพิ่มนะครับคือลักษณะคือต้องเป็นอย่างนี้นี่ใช่ไหมครับเราก็จัดเส้นใหม่ปึ๊บจัดเส้นใหม่เราก็แยกว่าอันไหนเป็นเชฟบ้างอันไหนเป็นเชฟมีอันนี้12 3ใช่ไหมอะไรซิมโบคือซิมโบใช่ป่ะเดี๋ยวพี่ดึงซิมโบแยกกันก่อน3อันนี้คือเชฟหมดเลยใช่ไหมครับเราก็ใส่คำสั่งว่า shape tween นะครับเห็นไหมเข้าได้แล้วถูกต้องป่ะส่วน2อันเนี้ยก็ใช้เป็นละ motion tween แล้วพี่ create classic tween นะครับแต่คราวเนี้ยทุกตัวนะครับต้องมีขึ้นสุดลงสุดมันถึงจะรู้สึกว่ามันเป็นเคิร์ฟที่เราคีย์เนี่ยคือเราคีย์แค่ตรงกลางแต่ของแต่ละตัวเนี่ยมันต้องมีจังหวะที่ว่าอันนี้ขึ้นอันนี้ลงขึ้นลงแล้วจะสลับสไลด์เป็นแค่คลื่นนะครับไปเรื่อยๆเราก็ต้องมาจัดตรงกลางเช่นอันเนี้ยหน้าสุดช่วงเนี้ยมันก็ต้องขึ้นไล่ทีตัวอันนี้ขึ้นอันนี้ลงอันนี้ขึ้นอันนี้ลงมันต้องมีช่วงจังหวะที่ขึ้นต่างๆกันเราจะคีย์เฟรมตรงกลางไว้ก่อนเช่น20นะครับ insert keyframe ปึ๊บทุกตัวอยู่ตรงกลางแล้วอันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้อาจจะอยู่ตรงกลางแล้วต่อไปเป็นยังไงแล้วต้องสเต็ปยังไงดีถ้าสมมุติสเต็ปที่1อันนี้อยู่ล่างสุดสเต็ปต่อมาไออันเนี้ยต้องอยู่บนสุดถูกต้องไหมครับเราก็ต้องมีการรู้ตำแหน่งก่อนว่าสร้างมาเลือกมาพันขึ้นมานะครับแล้วก็ตีว่าล่างสุดอยู่ไหนบนสุดอยู่ตรงไหนแล้วก็คือว่าสร้างบรรทัดขึ้นมาจะรู้ตำแหน่งว่าแต่ละตัวเนี้ยมีลำดับชั้นตรงไหนบ้างนะครับนี่บนสุดกลางเกือบล่างแล้วก็ล่างใช่ไหมนี่สเต็ปที่หนึ่งสเต็ปต่อมาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยก็ควรจะอยู่ในตำแหน่งนี้ไอ้นี่ก็อยู่ตำแหน่งนี้อันนี้ก็ลงขอดูก่อนนะครับ
พออันนี้จะขึ้นอันนี้ก็ต้องติดพื้นใช่ไหมนั่นต่อมาคืออันนี้ขึ้นอันนี้ติดพื้นอันนี้อยู่ตรงนี้อันนี้อยู่ข้างบนก็คือเริ่มมีการปรับคีย์เฟรมเล็กน้อยส่วนไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวค่อยจัดเซนเชอร์ค่อยจัดทีหลังก็ได้เรามาจัดอันนี้ก่อนเห็นนี่ไหมเราเริ่มได้สเต็ปที่2แล้วสเต็ปต่อมาอันนี้อยู่บนสุดอันนี้ลงแล้วอันนี้ก็ต้องเป็นลงอันนี้ก็ต้องลงแค่เส้นนี้ใช่ป่ะถูกต้องไหมครับลงสุดอันนี้อันขวาสุดลงต่อมาก็ต้องเป็นอันที่3เนี่ยลงอันที่4ก็คืออันนี้ลงอันต่อมาคีย์เฟรมที่60นะครับเราก็ต้องให้อันนี้ลงอันนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นอันนี้ชิดนี่อ้าวตายคีย์เฟรมเกินอันนี้เกินมาก็เคลียร์คีย์เฟรมไปไม่เป็นไรลองลำดับให้ดีนะครับปึ๊บแต่คราวนี้เราต้องดูว่าลำดับจบไอ้ตัวเนี้ยอยู่ข้างล่างแสดงว่าอันเนี้ยพอขึ้นปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยก็ต้องเริ่มลงละอยู่ในลำดับนี้อันนี้อยู่ข้างบนสุดลำดับกลางก็คือมี4สเต็ปอะสลับกันอะเหมือนเครื่องจักรอะเหมือนเครื่องจักรนะจุดอัดระเบิดคายมี4ตัว4จังหวะแรกเป็นจุดตัวสองเป็นอัดระเบิดแล้วก็คายสลับไปเรื่อยๆถูกต้องไหมครับพี่ต้องขอสลับก่อนรึ๊บ1อันนี้สเต็ปนี้ต้องลงถึงนี่นะอันนี้ลงถ้าสเต็ปมันหายไปนะครับคืออันนี้ลง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 เอาตัวนี้สเต็ปขาดนะครับสเต็ปขาดเราก็ต้องเพิ่มเฟรมอีก20เฟรมพี่ก็ F5 เลยแล้วก็แบ่งครึ่งเป็นเท่าไหร่80อันนี้ก็ insert เฟรมให้ครบ100ชิปอันนี้ตัวนี้อยู่ล่างไปอันนี้ตัวนี้ต้องอยู่ล่างแล้วก็ลำดับขึ้นไปอันนี้ก็ต้องลงอันนี้อยู่บนอันนี้อยู่นี่อันนี้อยู่นี งงไหมหรือยากก็คือถ้าเราเอางงปิดทีละตัวเลยก็ได้ตัวนี้ก่อนอยู่บนก็เลื่อนลงมา1ลำดับเลื่อนลงมา1ลำดับชิดพื้นเลื่อนขึ้น1ลำดับใช่ไหมครับแล้วก็เลื่อนขึ้น1ลำดับถ้าตอนจบเนี่ยมันอยู่ลำดับบนแล้วแสดงว่ามันขาดอีก1สเต็ปเราก็ต้อง insert เพิ่มอีก1สเต็ปคืองานพวกนี้มันต้องคือเขาเรียกว่าวนลูปจังหวะครบอะครับสเต็ปนี้ก็คือชิ้นนี้ต้องอยู่ตรงนี้ต้องไหมเพราะตอนจบมันต้องขึ้นไปบนสุดแล้วก็ดูนี้ก่อนว่ามันลงโอเคไหมครบอย่างหนึ่งสเต็ปใช่ไหมครับปิดตานี้เปิดตัวนี้อันนี้ไปหลังใหม่ก่อนอยู่นี่ลงมานี่ลงมานี่ขึ้นนี่ขึ้นนี่ขึ้นอันนี้ก็ต้องขึ้นสุดใช่ไหมปึ๊บ
มันก็จะลงมานี่พอดีถูกต้องไหมครับเปิดไตอันนึงไล่ใหม่อยู่นี่ลงนี่มานี่ขึ้นแล้วก็ขึ้นนี่ลงนี่มานี่ก่อนเกิน1สเต็ปแล้วก็กลับมาที่เดิมตัวต่อไปก็เป็นตัวแรกนะครับล่างสุดสเต็ป2สเต็ป3อ่ะแสดงว่านี้เกิดต้องอยู่สเต็ปนี้ก่อนแล้วก็ขึ้นมานี่ลงมาสเต็ป1ก็คือนี่แล้วก็ลงมาสเต็ปที่2อยู่นี่แล้วก็ไปล่างสุดลองเปิดตา4ตัวนี้ดูนะครับเข้าใจสเต็ปแล้วส่วนเชือกคือตัวเนี้ยนับไม่ได้นะว่าเป็นยังไงคือมันมีเทคนิคที่ง่ายกว่านี้ก็มีนะแต่อันนี้คือให้เดี๋ยวว่าแมนนวลคือเกิดในกรณีที่ว่าเราต้องการอนิเมตอะไรเพิ่มเติมไปตรงเนี้ยคือต้องอนิเมตแบบแมนนวลเองไม่งั้นนะครับไม่งั้นเราต้องสร้างแบบคือแบบเนี้ยมันจะคุมเป็นสเต็ปเป็นคีย์คีย์คีย์แต่อีกแบบนึงก็คือเอาตัวละครพวกเนี้ยนะครับยัดเข้าไปในซิมโบลอีกทีนึงแล้วซิมโบลเนี้ยก็อนิเมตพร้อมกันเลยคือเฟรมที่1กับเฟรมที่100อยู่ชิดข้างล่างเฟรมที่50ชิดข้างบนแค่มาเลื่อนให้เหลื่อมกันจำได้ไหมเฟรมแรก1เฟรมที่2เริ่มที่25เฟรมที่3เริ่มที่50เฟรมไว้ที่75แล้วก็หมดละไม่ได้แบบเหลื่อมกันพอดีอย่างนั้นก็จะเนียนหน่อยแต่ว่าเราจะอนิเมตมากไม่ได้ก็คือต้องข้างใน60ข้างนอกก็ต้องหารด้วย60ลงตัวเป็น60 120หรือเป็น240อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือสเต็ปแบบคีย์ง่ายๆก่อนส่วนเรื่องของเชือกก็สบายแล้วเรารู้นี่เชือกทำอะไรบ้างสเต็ปที่2เชือกนี่ติดหัวมันพี่ล็อกเอาขอล็อกก่อนดีดับเป็นพิกเซลแล้วก็ลากเอาเลยเดี๋ยวค่อยจัดดีเอาคือพอมีเชสทวินเนี่ยลูกเล่นมันจะดูนิ่มขึ้นเยอะอ่ะทำให้นิ่มขึ้นได้นะแอนิเมชันก็จะเป็นงานนี้แหละคือต้องใช้เวลาแต่ถ้าเราสามารถประยุกต์ใช้หลักการที่พี่สอนได้เนี่ยพี่เชื่อว่าเราสามารถเติบโตด้านการแอนิเมตได้อีกมากมายนะครับเพราะถ้าเราเข้าใจสเต็ปการคีย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็น 2D 3D หรือว่าโมชันเนี่ยนะครับเราสามารถเอาเรื่องนี้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวสุดท้ายละปึ๊บซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับที่เราคีย์ละเอียดเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้มันเกิดแบบว่าตอนอยู่แต่ละสเต็ปเนี่ยนะครับให้มันเกิดแบบว่าวิ่งห่างกันบ้างใกล้กันบ้างลองดูผลลัพธ์ที่ได้ก่อนนะครับลืมแบบซีนที่1ขอเพิ่มเฟรมก่อนทิ้งไว้ก่อนที่เรายัดอยู่ในซิมโบเพราะว่าอะไรเราจะย่อมันได้ใช่ไหมใช่ป่ะแต่คนเนี้ยมันยังไม่ค่อยเนียนคือเราต้องปรับแก้คีย์เกมระหว่างตัวอีกเช่นเพราะว่าตามความจริงเนี่ยเวลามันวิ่งเนี่ยมันไม่ได้วิ่งตรงกันแบบขึ้นลงในแนวดิ่งเราอาจจะมาเลื่อนตรงเนี้ยนะคะเช่นอันเนี้ยอาจจะใกล้ซานตาคลอสหน่อยแล้วก็มาเลื่อนเชือกเอาอันนี้เชือกก็ต้องนะห่างใช่ไหมครับคือทุกตัวก็ต้องมีการขยับไม่ใช่ว่ามันจะพอดีกันทุกครั้งก็อาจจะเหลื่อมจากพื้นมาบ้างคือให้มันเกิดความหลากหลายนะครับตัวนี้อาจจะเลื่อนมาข้างหน้านิดนึงอย่างนี้ก็ได้สเต็ปต่อไปพี่อาจจะใช้การคีย์เฟรมเป็นคือไม่มีทางที่ทุกอย่างจะเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วก็ต้องละเอียดกันมานิดนึงก็คือให้เกิดความหลากหลายนี่จะเข้ามาใกล้หน่อยอันนี้ห่างสันตะคอนนิดนึง
แล้วก็มาปรับเชือกใหม่ใช่ไหมพอใช้เชือกทวีแล้วก็ปรับเชือกได้ตามใจชอบแล้วแล้วก็สุ่มใหม่เอาเฟรมนี่ทีนึงอันนี้ก็ขยับอันนี้ใกล้อันนี้ห่างอันนี้ชิดอย่างนี้ก็ได้แต่คราวนี้พอเราไม่มีจุดหมุดบนตัวไอตัวเขาเรียกอะไรยึดตัวกวางใช่ไหมเลยกะไม่ได้พี่ก็เลยกะไม่ได้ว่าเอ๊ะตัวไหนคือจุดหมุนถ้าเรามีจุดหมุนแบบเขาเรียกอะไรตัวล่ามอ่ะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรที่มันยึดกับตัวพวกกวางพวกม้าเขาเรียกว่าอาร์เนอะคล้ายอาร์เนี่ยคือถ้ามีตำแหน่งอาร์บนตัวละครใช่ไหมเราจะรู้เลยว่าไอเชือกเนี้ยต้องวางตำแหน่งไหนคราวนี้พี่ไม่ได้มีก็เลยอาจจะดาวยากนิดหนึ่งก็คือมันไม่ตรงถ้าเราตรงเนี่ยเราสามารถเอาจุดเนี้ยไปวางตรงตำแหน่งจุดหมุดบนอาร์ได้เลยใช่ป่ะแต่เนี้ยมันเอื่อยไปหน่อยมันเลยรู้สึกว่ามันไม่นิ่มนะครับนี่คือแบบที่หนึ่งแบบนวดหน่อยแต่อีกแบบนึงนะครับก็คือหลักการคล้ายๆกันเนี่ยสมมตินี่พี่มีกวาง1ตัวพี่ก็สร้างเป็นกราฟิกนะครับวุฒิฟาร์มมีขาด้วยฟาร์มมีขาด้วยโหนี่คือขวากับขากวางพี่ก็แยกซิมโบลไปนะครับอ่ะโหพี่ขากวางมีกวางมีขาด้วยกวางไม่มีหัวนะเป็นเห็บไปก่อนแล้วกันเห็บก็ได้อ่ะฮันตาคอสให้เห็บกินอะไรหญ้าทองคำแล้วบินได้อ่ะ80เหมือนกันนะครับคีย์อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มาคีย์40อันนี้จะง่ายหน่อยก็คืออันนี้คีย์ท่าวิ่งก่อนก็พริ้วนะครับไปข้างหลังใช่ป่ะตะกุยไปข้างหลังปึ๊บแล้วก็สเต็ปตรงกลางตัวละครนี้ก็อาจจะยบลงนะครับยบลงตัวละครยบลงบับนะยบลงก่อนแล้วนี่เป็นเชฟหมดเลยที่ใช้เชฟทวินถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้นนะครับมีวิธีแก้ด้วยนะไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้พี่คิดว่าหลายคนคงทำแล้วมันจะพลิกได้นะครับมันจะมีการใส่พอยต์เข้าไปนะไหนว่า add shape hit นะครับตำแหน่งจุดวางไว้นี่ A แล้วก็เลื่อนมาคีย์ไปก็เอาตำแหน่งเนี้ยวางที่เดิม A ปุ๊บมันเขียวเขียวเนี่ยคือถูกต้องแล้วมันจะไม่พลิกแล้วเห็นไหมถ้าพลิกอันนี้อีกเราก็ต้องสร้างอันนี้ขึ้นมาใหม่อีกนะครับ insert นะครับshape นะครับแล้วก็ add shape hit วางในตำแหน่งเดิมแล้วก็ไปคีย์เฟรมไปก็วางในตำแหน่งเดิมแค่นี้ก็คือป้องกันการเชฟหมุนปึ๊บๆนะปึ๊บสมมติถ้าไปคีย์ตรงกลางเพิ่มคีย์ตรงกลางขึ้นมานะครับเราก็ต้องอนิเมตก็แล้วแต่จะว่าเป็นสเต็ปก็แล้วแต่นะครับก็ได้ละกวางโยกอย่างนี้พี่รู้แล้ว80เฟรมพี่ก็เอาไอ้ตัวเนี้ยคอนเวิร์ตเป็นซิมโบลอีกครั้งนึงใช่ไหมเป็นกราฟิกแต่บางทีเข้าไปมี80เฟรมถูกต้องไหมครับตัวเนี้ยพี่ก็กะแล้วนี่คืออยู่ข้างบนที่40 insert ตรงกลางไว้ข้างล่างอย่างนี้แล้วใส่คำสั่งว่าล่ะ s in s out นะครับให้มันนิ่มปุ๊บลองดูผลลัพธ์ที่ได้ก่อนแต่กรณีเนี้ยเห็นนะมันจะนิ่มมันจะรู้สึกว่าเหมือนล่องลอยอยู่กรณีนี้คือทุกอย่างจะไม่มีการคืออนิเมตเหมือนกันหมดทุกตัวเว้นแต่ว่าเราจะขยันและอนิเมตแตกต่างกันนะครับพอได้สเต็ปนี้แล้วนะพี่เอาเห็บเนี่ยเรียงกันหมุด4ตัว1 2 3 4จำได้ไหมทำไงกีตาร์หลับแล้วเหรอตัวที่2ลูก first เป็นอาจจะใช้20หารก็เป็น20อันนี้เป็น40แล้วตัวต่อไปเป็น60ใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่ลองเพิ่มเฟรมทิ้งไว้นะทิ้งไปก่อนลองกด Enter ดูเห็นไหมเราก็ได้กวางแบบขึ้นลงๆพร้อมๆกันเป็นแบบเป็นเวฟแต่อันเนี้ยจะค่อนข้าง
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกันหมดจะขยับมันเหมือนกันหมดไม่ได้มีอิสระแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราจะอิสระแตกต่างกันก็ไอ้ duplicate ตัวต่อตัวเลยก็ได้ก็แล้วแต่นะครับส่วนเรื่องเชือกเราก็ไปทำเชือกแยกต่างหากอย่างเงี้ยนี่ในนี้ใช่ไหมเราก็ไปสร้างเชือกแยกเลเยอร์อีก4อันสร้างเชือกขาเชื่อมขาขาเชื่อมขาขาเชื่อมขาก็จบนะครับเหนื่อยเลยต้นไม้นี่ลอยเหรอครับหรือเป็นอย่างนี้ตั้งใจเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นลอยขึ้นมามันต้องชิดกับพื้นไม่ใช่หรอหรือว่าสลับพุ่มไม้ผิดมุ้ยทำไมมุ้ยทำอย่างนี้ล่ะนะครับแล้วก็อันหนึ่งคือก้อนเมฆต้องปรับให้สีมันกลืนกับแบ็กกราวด์ไปนิดนึงเพราะมันอยู่ไกลเดี๋ยวไม่เป็นไรเราปรับเลนใน after เอาก็ได้นะครับมันจะได้เบลอกับพื้นหลังไปเลยโอเคเราจะแผ่นช้าเลยอันนี้ทิ้งยาวมากเราคอสวนมา3รอบแล้วอันนี้นี่อันนี้พี่ไม่เข้าใจคือตอนแรกในแฟทเนี่ยคือย่อขยายมาหรือว่าไงครับหรือว่าอะไรครับเนี่ยอันเนี้ยครับอันนี้ใครทำครับซิมต้องการเสนออะไรครับอันเนี้ยแล้วทำไมฉากไม่ซูมด้วยครับจริงๆถ้าทำเดินแบบนี้นะครับเราไม่ต้องซูมเลยเราแอนิเมตปกติเลยไปซูมเอาในอัปเตอร์นึกออกไหมเราแอนิเมตปกติไม่ต้องซูมไม่ต้องอะไรเลยนะครับแอนิเมตเดิมๆนั่นแหละก็คือเดินมาหาพ่อแม่เลยจบเดี๋ยวใช้อัปเตอร์ซูมเอานะครับพ่อแม่จะเลื่อนมาเดี๋ยวค่อยว่ากันก็คือไปเลื่อนเอาในอัปเตอร์เลื่อนแบบโพซิชันธรรมดาก็คือพอไหว้แม่ปุ๊บแม่ป่วยเลยไหว้แม่ป่วยเลยนะครับคืออาจจะต้องเติมความเป็นเอกลักษณ์ตัวละครนิดหนึ่งเติมไฟแม่ก็ปล่อยผมสีขาวแม่ยังปล่อยผมสีขาวอยู่เด็กคนแค่โอเคคือแม่แต่เติมไฟเนี่ยจำง่ายแม่ก็แบบคือหน้าแม่ดูเด็กมากเลยอ่ะเด็กมากเลยหน้าแม่มีรอยตีนกาก็ได้ตีนกาเพิ่มตีนกานะครับส่วนอันเนี้ยช้าช้าไอเนี้ยสโลหน่อยคือเพิ่มไปเพิ่มเฟรมไอตรงไอคอนควายบนหัวเนี่ยมันดูแบบรถมอเตอร์ไซค์หรือบิดอ่ะวุ่นวุ่นวุ่นมาออกมาแรงมากนะครับและอันนี้คือคนตัดผิดหรือเปล่ามันดูดีปุ๊บกลายเป็นสีขาวเลยเมื่อกี้ก็โอเคตอนอันนั้นคือเรื่องของการตัดต่อคือเราปรับให้สโลขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ตัดเอาฉากไหนเกินก็ตัดทิ้งตรงไหนไม่สำคัญก็ตัดทิ้งเดี๋ยวค่อยมาตัดต่อไม่เป็นไรเรื่องตัดต่ออีกเรื่องนึงอันเนี้ยคือขอปรับพื้นหน่อยนะครับสีเนี่ยมันกลืนกับขาตัวละครเลยไม่รู้ว่าเด็กเนี่ยมันล่องลอยมาหรือว่าไงแล้วอันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปปรับมุมกล้องเอาปรับมุมกล้องคือาจจะเอียงกล้องหาเด็กก่อนนะครับคือเอียงมาทางหันกล้องมาทางขวาเอียงหาเด็กก่อนแล้วก็ค่อยแพนกล้องหันมาทางซ้ายเห็นแม่นอนอยู่แล้วก็ซูมออกหรือไม่ก็ตัดคัดใหม่เป็นเด็กเดินมาหาแม่คือทำได้หลายมุมก็ได้เดี๋ยวไปเลือกตัดต่อเอาวิธีคนตัดต่อค่อยตัดยังไงนะครับปุ๊บปรับสีพื้นด้วยนะครับขอเป็นสีอาจจะเป็นเมื่อกี้บ้างสีออกครีมๆใช่ไหมเพื่อจะเป็นครีมเข้มคือเข้มของกำแพงเหมือนจะรู้สึกว่ามันคนละสีกับขาเนี่ยมันดำดำแล้วมองไม่เห็นเลยแม่จะแปลงร่างแล้วคือเอาช้าๆเหมือนเดิมใช้ซิมโบลตัวเดียวกันก็ได้ให้มันช้าๆหน่อยส่วนอันเนี้ยตอนแรกพี่ว่าน่าจะเป็นสีฟ้าดีไหมก็มันเย็นไงมันเย็นใช่ไหมเป็นสีฟ้าเสร็จแล้วปรับเป็นสีอะไรดีสีแดงสีส้มอ่อนหรือเป็นสีขาว
หรือไม่คือเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมแต่ว่าหน้าแม่จากแดงๆเนี่ยกลายเป็นหน้าปกติคือจะรู้ว่ามันดูดไข้ออกไปคือตอนแรกเนี่ยหน้าแม่จะแดงๆใช่ไหมครับเนี่ยน่าจะออกแดงๆหน่อยเงี้ยแดงๆใช่ไหมไอเนี่ยคือไอเนี่ยต้องแดงอยู่แล้วถูกต้องป่ะคือมันร้อนอ่ะตัวร้อนมากเลยหน้าก็ต้องเติมสีตรงเนี้ยให้เฟดแดงกว่านี้หน่อยคือปรับการเดนในแฟดเอาให้มันแดงขึ้นนะครับและแผ่นเดิมก็แดงอยู่พอเด็กถอดออกปุ๊บก็ยังมีควันขึ้นอยู่โอเคพี่เข้าใจแต่พอเด็กเอาแผ่นสีฟ้ามาวางใช่ไหมปุ๊บไอหน้าแม่เริ่มทำไมเริ่มก็คือก็ดีขึ้นอาจจะใช้ระยะสัก50เฟรมนะครับก็คือค่อยๆดีขึ้น50เฟรมก็ประมาณ2วินาทีแล้วลูกตาเนี้ยก็คืออาจจะเปลี่ยนเป็นแบบเป็นตายิ้มอ่ะไอตาโค้งๆสระเอียอันนี้เกินส่วนอันนี้นะครับลดไม่ต้องเฟดเลื่อนออกไปเลยไม่เล่นลดไม่ใช่ลดนะครับเลื่อนออกไปเลยคือไม่ต้องเฟดนะเลื่อนออกไปนอกแฟดเลยนะเลื่อนออกไปเลยนะครับก็คือเนี่ยก็ลดเนี่ยตั้งคีย์เฟรมไว้ตอนแรกไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับไว้ตรงนี้ตอนปลายก็เอาไว้นอกแฟดตรงนี้เดี๋ยวพี่ลองทำให้ดูสมมติผ่านเรื่องกว้างไปแล้วสมมตินี่คือรถยนต์ปึ๊บรถยนต์มีล้อด้วยล้อรถยนต์เราวิ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับวิ่งเข้ามาปึ๊บสร้างเป็นซิมโบลตอนต้นเนี่ยเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหมตอนปลายแล้วก็อินเสิร์ตคีย์เฟรมวิ่งออกไปอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วขยายขึ้นอย่างนี้นะครับเห็นป่ะก็คือวิ่งผ่านกล้องไปแต่จะช้ากว่านี้ก็ได้นะครับก็ไปอินเสิร์ตเฟรมเอารถจะโยกจะขยับก็แล้วแต่เราอ่ะก็คือวิ่งผ่านกล้องไปอันนี้คือการวิ่งผ่านกล้องไม่ต้องคือเราเหมือนกลางถนนเนี่ยฮะตรงกลางคืออะไรครับรถ3,000ก็ค่อยๆวิ่งทีละคันนี่ครับสเต็ปก็คือพุ่งถ้าพุ่งตรงนะครับเป็นลักษณะพุ่งตรงก็คือต้องพุ่งลงข้างใต้พุ่งลงข้างใต้อย่างนี้นะครับพุ่งลงข้างใต้อย่างนี้ไอ้ที่ลองก๊อปมันก็คือเหมือนผ่านเหมือนกล้องอยู่สูงกับหลังคารถอ่ะสมมตินี่อันนี้สเต็ปคันต่อมาคันนี้ออกขวาก็ไปขวาคือต้องพ้นจอไปนะครับให้พ้นจอไปคันแรกก็วิ่งผ่านหลังคาไปแต่อันเนี้ยระยะไกลเนี่ยเฟดค่อยๆเฟดมาต้องคันเล็กๆนั่นแล้วก็เฟดขึ้นมาจากอัลฟาสูตรเป็น100แล้วก็วิ่งผ่านจอและไอ้คนจะเดินตรงนี้ก็คือไปแปะคนเดินตรงนี้แล้วก็วิ่งตึ๊ดๆๆๆเดินกันก็ได้นะครับคนอยู่เหนือรถมีแต่คนเหนือเมฆอันนี้คนเหนือรถคนเหนือรถลำดับเลเยอร์คือท่านเป็น TD เลเยอร์ยังไงคนมันก็ต้องอยู่ข้างหลังถ้ารถวิ่งออกมานึกออกไหมครับเราต้องมีการปรับ TD เลเยอร์ใน after ด้วยว่าเนี่ยนะสมมติพี่สร้าง new composition มาใช่ไหมครับนี่ขอ new composition ก่อนนะไอเนี่ยคือแผนรถยนต์ใช่ไหมตอนนี้เรามีแอนิเมชันรถยนต์แล้วที่ว่าวิ่งเลื่อนมาแล้วขยายขึ้นใช่ป่ะเลื่อนมาอย่างนี้ใช่ไหมมันยังไม่ใช่ 2D พอเป็น 3D ปุ๊บเนี่ยมันแบนก็จริงอยู่เราก็ต้องมีการเลื่อนเล็กน้อยคือรถยนต์เนี่ยเลื่อนมาข้างหน้าด้วยคือมันขยายไม่พอในแฟลตแล้วขยายแล้วตรงนี้คือแผ่นมันแบน1แผ่นใช่ไหมเราก็เลื่อนในอัฟเตอร์ให้มาข้างหน้าด้วยสมมตินี่คือรถยนต์ตอนแรกใช่ไหมครับแล้วก็โพสิชันไว้บันทึกค่าตำแหน่งที่1เพราะตอนจบเนี่ยมันจะแข็งใหญ่ขึ้นใช่ไหมมันเข้าใกล้กล้องซึ่งก็เลื่อนมาข้างหน้าด้วยนึกออกไหมครับอ่ะเดี๋ย
ี๋ยวพี่เราเอาคอมเนี้ยนะครับไปพีคอมโพนะเข้ามาอย่างนี้พี่แค่เลื่อนพี่เลื่อนอย่างเงี้ยเลื่อนออกมาอย่างนี้ใช่ไหมขยายรถขึ้นสมมตินี่คือรถในแฟลชนะพี่ทำในอัพเตอร์สมมติวิ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับปึ๊บวิ่งมาเดี๋ยวย่อก่อนอ๋อพี่ลืมสเกลคีย์สเกลมุดรถอยู่ตรงกลางอย่างนี้วิ่งออกมาใหญ่ขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมมองจากในจอก็คือเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับวิ่งมาขยายไปอย่างนี้ใช่ป่ะนี่คือแฟลชเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ป่ะวิ่งมาแล้วขยายใหญ่ไปกลับมาที่ Xcom 1เนี่ยนะครับตอนเนี้ยมันขยับก็จริงแต่มันไม่ใช่ 3D layer เลือก 3D layer ปุ๊บพันที่1ไอ้ตอนต้นเนี่ยพี่ก็ได้ position เอาไว้กด P P ใช่ position ตอนปลายเนี่ยมันแคบไปแล้วก็เลื่อนมันออกมาข้างหน้าด้วยเพราะมันต้องมีมิติไงเนี่ยแล้วคันนี้ก็เลื่อนวิ่งมาใช่ป่ะแล้วก็ไอ้มุมกล้องอะไรก็เรื่องของเราละก็วิ่งหายไปใช่ไหมเอ๊ะระดับตัวละครเนี่ยถ้ามันอยู่เลเยอร์เดิมเสมออยู่ที่เดิมเสมอเนี่ยรถเดิมมันก็ต้องวิ่งผ่านตัวละครนะครับว่าพี่ลองสร้างตัวละครขึ้นมาหนึ่งตัวปุ๊บอ่ะกดผิดเลยอ่ะโอเคเมื่อเรามองในมุมเปอร์สเปคทีฟเนี่ยนะครับถ้าตัวละครเนี่ยมันอยู่ตัวรถยนต์นี่ยืนตรงนี้อ่ะนี่ตัวละครยืนบังรถยนต์อยู่ใช่ไหมครับยังไงแล้วลำดับเลเยอร์เนี่ยตัวละครก็ต้องอยู่หน้ารถยนต์อยู่แล้วถ้ารถยนต์วิ่งผ่านปุ๊บใช่ไหมตัวละครอยู่อันนี้คือตัวละครนะนี่คือรถยนต์รถยนต์ก็จะวิ่งผ่านตัวละครไปแต่คราวนี้เราก็ต้องแยกแยะตำแหน่งที่ยืนให้ดีเพื่อเวลาหลอกตาเนี่ยเราจะได้รู้ว่าใครอยู่ตรงไหนไหนหรือถ้ารถยนต์เนี่ยเริ่มได้พอขึ้นที่ไม่มากพอเนี่ยเห็นปะตอนนี้รถยนต์บังตัวละครแล้วเห็นไหมอยู่ด้านหลังปุ๊บแล้วก็บังตัวละครเห็นปะเหมือนที่ดีเลยหลักการเดียวกันนะครับส่วนด้านข้ามถนนเนี้ยอาจจะไม่มีรถยนต์เลยก็ได้เลยถ้ามีก็รถยนต์ก็คือจอดใช่ไหมจอดมันก็ต้องจอดนิ่งๆแล้วขยับผมก็ต้องจอดก่อนดูถ้าจอดแล้วไปต่อพี่แนะนำว่าทำรถนะครับเป็นซิมโบลตัวหนึ่งรถยนต์เนี้ยไม่ใช่ครับรถยนต์เนี้ยเป็นรถยนต์หนึ่งคันนะครับคืออนิเมะรถยนต์ขึ้นมาหนึ่งคันรถยนต์เนี้ยแล้วก็แยกเลยเป็นรถยนต์วิ่งนิ่งๆนี่คือรถยนต์ผมนี่คือรถยนต์รถยนต์เนี่ยแล้วก็ขยับใครเนี่ยวิ่งแอนิเมตมาโอ้รถยนต์พี่ย่อขยายแบบสั่นๆเฉยๆอย่างนี้นะครับพี่ก็ลากเฟรมเนี่ยยาวๆมาเลยรถยนต์ก็คือจอดเป็นขยับจอดนิ่งใช่ป่ะล้อมองไม่เห็นอยู่แล้วนี่เราค่อยเอาเฟรมตัวเนี้ยไปย่อในอาร์เตอร์แล้วค่อยขยายคือวิ่งมาจอดใช่ป่ะรอคนเดินผ่านแล้วก็ค่อยแอนิเมตให้มันวิ่งออกมาก็คือมันก็จะคล้ายๆกับหลักการที่พี่ทำตรงนี้นี่แหละลองเปลี่ยนใหม่สมมติอ่ะพี่เอารถยนต์ออกนะพี่ช่างรถยนต์มาคันหนึ่งรถยนต์หนึ่งคันปุ๊บมีหน้าต่างปั๊บมีล้อที่สมมตินี่คือฝ่ายจากแฟลชเข้ามานะครับพี่เรียกเป็น TD ปั๊บรถยนต์มาแล้วใช่ป่ะแต่รถยนต์มันใหญ่เกินย่อก่อนอยู่ด้านหลังตัวละครใช่ไหมครับเลื่อนขึ้นมาปึ๊บรถวิ่งมาจากข้างหลังคือถ้าพอเป็น 3D layer เนี่ยมันเลื่อนไปไกลๆมันก็เล็กลงอัตโนมัติอยู่แล้วเราพี่ก็แค่คีย์กด P position แล้วก็ S scale นะครับช่วยเหลือ
วิ่งมาจอดใกล้ๆสมมติวิ่งมา500เฟรมวิ่งมาเลื่อนนะปึ้งจอดหน้าคนใช่ป่ะโพซิชันมันก็ขี่คืออัตโนมัติวิ่งมาปึ๊บจอดปึ๊บคนเดินข้ามอันนี้จอดปึ๊บคนเดินข้ามก็พีที่คนแล้วก็แอนิเมตเลื่อนไปอีกข้างหนึ่งใช่ไหมคนก็เดินตึ๊ด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 แล้วยนต์วิ่งต่อได้แล้วก็ก่อนออกก็ต้องคีย์1ครั้งต้องมีคีย์ก่อนออกใช่ไหมครับคีย์เก็บไว้ก่อน1ครั้งออกปุ๊บก็เลื่อนแล้วก็อาจจะเลื่อนให้ผลจ่อไปก็แล้วแต่นี่แล้วขยายขึ้นก็ได้แต่คันนี้ไอตอน S คีย์เฟรมเมื่อกี้นะครับเราก็ต้องมีคีย์ต้นคีย์ปลายคีย์อะไรของเราอีกแล้วก็คีย์นี้มาวางคอนโทรล C คอนโทรล V จอดปุ๊บคนเดินข้ามไอ้นี่วิ่งต่อแล้วผ่านจ่อไปเราค่อยมาดูมุมกล้องว่าเอ๊ะพ้นจอไหมไหนดูซิปึ๊บรถวิ่งมาอ่ะเงยหน้าหน่อยโอเคตื้อวิ่งมาจอดคนเดินข้ามรถวิ่งต่อแล้วก็หายจากจอง่ายไหมพี่ทำให้ดูมันก็ง่ายอยู่แล้วแหละแต่ซิมอะเล่นอย่านอนอะทุกคนนะครับฟังไว้นะครับใครที่ดูคลิปนี้เนี่ยครับน้องน้ำตาลนะครับชอบเล่นอย่านอนเด็กเชียงใหม่นะครับโอเคต่อจากนั้นนะครับก็คงเข้าใจเนาะอันเนี้ยไม่น่ามีอะไรยากเย็นมากมายอันนี้นะครับฟอนต์นะครับให้เลือกฟอนต์การ์ตูนหน่อยนะครับเอาฟอนต์การ์ตูนเนี่ยพวกตระกูล2005รู้จักใช่ไหมฟอนต์อ่ะรับเด็กอพาร์ตฟอนต์เลยนะครับเพื่อป้องกันคนอื่นใช้ต่อแล้วเปิดฟอนต์นี้ไม่ได้ถ้าแต่ละคนน่ะคือฟอนต์เดียวกันก็จริงแต่บางคนมีขีดเชื่อฟอนต์ตระกูล DB ใช่ไหมบางคนมีขีด DB ฟองน้ำบางคนเป็น DB ฟองน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือมันยิบย่อยแล้วแต่กลุ่มที่โหลดมาแหล่งโหลดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยพี่ก็แนะนำพวกตระกูล2005หรือว่าเนี่ยแต่แบบการ์ตูนหน่อยนะครับก็น่ารักดีก็ภาษาไทยเนี่ยภาษาไทยนะครับแต่พี่ต้องพิมพ์เป็นภาษาไทยให้ดูรับทำแทงแล้วก็คราวนี้ถ้ากลัวว่าเพื่อนไม่มีฟอนต์นี้นะครับวิธีการที่ดีที่สุดก็คือมุดฟอนต์อย่างนี้ก็ได้น่ารักดีเราเบรกอพาร์ตฟอนต์คอนโทรล B ใช่ไหมเบรกอพาร์ตก็ได้ไหนวะเบรกอพาร์ตนี่เบรกอพาร์ตจนกลายเป็นเชฟไปเปิดเครื่องไหนในโลกนะครับเปิดเครื่องฝรั่งแม่งมีฟอนต์ไทยมันก็จะเห็นเป็นรูปนี้เพราะว่ามันกลายเป็นเชฟแล้วนะครับจบเรื่องฟอนต์นะครับส่วนเลือดจริงๆต้องอยู่ใต้ขาเตียงป่ะมุ้ยแล้วก็สีหน้าต่างกับตัวละครมันจมนะครับมันจมกันก็อาจจะพี่ว่าไปเติมอุปกรณ์ประกอบฉากดีกว่าอย่างที่พวกตู้อุปกรณ์เนี่ยนะตู้กันแพทย์เครื่องมือแพทย์ก็คล้ายๆฉากอื่นที่เราทำกันหรือจะไปก๊อปมาก็ได้นาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าเปลี่ยนสีให้เข้ากับแบ็คกราวด์เนี่ยคือจะอะไรอ่ะน้ำตาลอ่อนๆโปสเตอร์ไม่ต้องหรอกโปสเตอร์ทำแท้งนะอ๋อเออใช่ประมาณนั้นก็ได้นะครับส่วนตอนนี้นะครับพอตัดแล้วชึบปึ๊บทำไมมันเปิดจากแผ่นไงมันช้าแล้วใหม่พี่ลงเครื่องแล้วนะครับก็ลำดับเลเยอร์ดีตอนนี้เนี่ยนะครับคนทำอัพเตอร์นะครับต้องซีเรียสนิดนึงนะครับก็คือมันเหลือพื้นที่ว่างมากเกินนะครับเราก็มองใกล้ๆนะครับมองใกล้ๆคือเลื่อนกล้องตามกันไกลเลยก็ได้คือเห็นกันไกลใหญ่ๆนะครับพอตัดปุ๊บเนี่ยนะครับสายลกเนี่ยต้องขาดออกคือให้รู้สึกว่าขาดออกไปเลยนะครับขาดออกไปแล้วเด็กก็อาจจะดิ้นหน่อยนะครับจะดูแบบน่าสงสารเลยเนี่ยนะครับ
นะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ดีเนี่ยตัวนี้มันเป็นเชฟอยู่แล้วใช่ไหมครับไอ้ตัวแค่คันของแม่เนี่ยขยายเนี่ยออกให้เท่ากับรูที่กรรไกรเข้ามาครับถ้าเป็นมือได้ด้วยก็ดีนะครับแต่สายลกเนี่ยต้องให้ขาดแบบเราก็คือขาดออกไปเลยครับเลือกจะตัดช่วงนี้ก็ได้นะครับช่วงที่เมาส์อยู่เนี่ยตัดช่วงนี้เลยแล้วก็อันนี้ไปทางแยกสองชิ้นก็ใช่ครับแยกสองชิ้นเช่นคุณไม่ยากหรอกครับเช่นสมมุติตอนแรกเนี่ยนะครับเรามีเด็กจีเป็นไว้แล้วก็แยกสองชิ้นสมมตินี่คือเด็กนะครับแล้วก็มีไอ้ลกเนี่ยลกตอนแรกมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมตึ๊ดมาอย่างนี้ใช่ไหมครับไอ้เด็กไปทางนึงใช่ไหมเด็กก็เป็นซิมโบเหมือนกันไอ้นี่อ้าวหายเลยแยกก่อนพี่ขอแยกก่อนสมมติอันนี้คือลกใช่ไหมครับเราอาจจะอนิเมตอย่างนี้ลกนี่คือเด็กใช่ไหมแล้วก็ประกอบติดกันอย่างนี้ใช่ป่ะถ้าพี่จะอนิเมตพี่จะย้ายจุดหมุนเอาไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยว distribute to layer ไปสมมติตอนแรกเราอนิเมตเป็นอย่างนี้นะครับสมมติเด็กไอเด็กโยกเด็กโยกเด็กก็โยกนี้ก็ได้โยกเด็กแรกแล้วก็เอานี้เลื่อนใช่ไหมเลื่อนตามอย่างนี้คือถ้าแยกชิ้นเนี่ยมันจะดูดีกว่าใช่ป่ะพอเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องไหมครับแล้วมีสัก2สเต็ปแล้วก็ดูพิเคทคีย์เฟรมชนคีย์เฟรมนะครับลองดูก่อนเด็กก็ขยับแล้วคราวนี้เกิดมีกรรไกรมาตัดตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ง่ายๆครับคีย์ใหม่ขึ้นคีย์ใหม่นะครับ F6 insert keyframeแล้วก็แยกอันนี้นะครับเบรกอพาร์ตมันเลยเบรกพาร์ตปุ๊บแยกชิ้นอันนี้1ชิ้นก็ขมวดเป็นซิมโบกราฟิกใหม่อันนี้ก็ขมวดซิมโบกราฟิกอันนี้พี่แยกจุดหมุนอยู่ตรงนี้เพราะเดี๋ยวจะขาดออกจากกันเราไม่ขาดไปไกลก็ถูกพี่ขาดตัดสายลกไงตัดซอยเหรอครับว่าเอาสมมติเอาแค่นี้ครับพี่สมมติให้ดูแล้วก็แยกdistribute to layer 2ชิ้นนี้ออกมาแล้วก็ไอคีย์ก็ insert keyframe ตรงนี้ลบคีย์ข้างหน้าทิ้งปาบต่อเนื่องกันพอดีใช่ไหมต่อเนื่องพอดีเลยปุ๊บแล้วเส้นขาดเราแค่มา animate ตรงนี้นะครับ keyframe ปลายสายคลาสสิกชิ้นนี้ก็หดเข้ามาแล้วก็จะเอียงออกไอชิ้นนี้ก็อาจจะหดเข้ามาแล้วก็เอียงออกก็คือมันก็จะขาดนี่คือหลักการ keyframeมายาก็ต้องได้ใช้นะครับใครที่จะทำแบบว่าตอนแรกชิ้นเดียวกันแต่แตกออกก็คือหมด visibility อันเก่าไปอันนี้คือ visibility อันเก่าไปใช่ไหมครับในมายาแล้วก็ขึ้นชิ้นใหม่ที่แตกมาแล้วนะครับนัดเข้าใจใช่ไหมครับเรื่องนี้ก็คือตอนแรกสมมติบ้านเรามี1ชิ้นใช่ไหมแล้วบ้านเราจะแตกต่อหน้าต่อตาแล้วก็ visibility อันเก่าที่ keyframe นี้ถึงแค่นี้พอชิ้น keyframe ถัดมาคือบ้านที่เราแยกเป็นชิ้นไว้แล้วพร้อมจะ dynamic ให้แตกหลักการเหมือนกันนะครับหลักการเหมือนกันเลยนะปุ๊บขาดก็จบจะไปแอนิเมตอะไรก็สมมติถ้าตัวเด็กขาดครึ่งด้วยสมมติตัดหัวเด็กเลยชิ้นนี้ทำยังไงเราก็เบรกอพาร์ตมันนะครับพี่ขอลองชิ้นนี้ไว้ก่อนอันนี้พี่ก็แบ่งครึ่งนี่คือหัวเด็กพี่ก็อะไรครัวทูซิมโบครัวทูซิมโบแล้วก็ดิสทูดิวทูเลเยอร์มันออกมาซะแล้วก็insert keyframe ลงเฟรมใหม่ที่เราต้องการจะให้เห็นเฟรมข้างหน้าก็ไม่ต้องมีมันก็ลบทิ้งไปถึงนี้ปุ๊บเด็กหัวขาดก็ insert keyframe ตรงนี้นะครับแล้วก็แยกไปซะนี่แยกหัวไปทางอันนี้ก็จะตามชิ้นนี้ตามชิ้นนี้เห็นปะชิ้นนี้ตามตรงนี้มาอย่างนี้ไอ้ตรงนี้ลบทิ้งไปเลยไม่มีแล้วก็จบพี่จะเอาให้แบบมันดึ๊บๆได้ด้วยนะครับพี่ให้โหดกว่าเดิมพี่ก็ขมวดอันเนี้ยเป็นซิมโบเข้ามาข้างในนี้ใช่ไหมครับพี่ก็ทำแบบดึ๊บๆดึ๊บๆจังหวะ1วิก็25เฟรมใช่ป่ะครึ่งนึงก็ประมาณ13เฟรมใส่ต่อยกันเลยปรับแล้วก็ชนะปรับกราฟหนองตาใสป่ะอ
ตัดขาดชึบโอเคไหมจบหมดหรือยังยังไม่หมดนะครับเอาไปแก้กันด้วยอันนี้โอเคละแต่อะไรซิมจะทำแท้งเหรออ๋อลูกก็จะเนี่ยคือปากมดลูกเปิดไปแล้วก็คือเปิดไปเลยนะครับส่วนตอนดึงเด็กออกมาก็ให้ปากมดลูกมันใหญ่เท่ากับตัวเด็กอย่างเงี้ยก็คือขยายไปแล้วส่วนอย่างเงี้ยถ้าบางคนงงว่าเราจะขยายยังไงบางทีใช้เชสทวีนไม่เก่งใช่ไหมครับสมมติเรามีรูปไอ้รูปนี้แหละสีหนึ่งนะครับสูตรที่วาดอันนี้เอาไว้ปึ๊บเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่คือมดลูกใช่ไหมครับคนแรกอยากให้มดลูกขยายนะฮะมดลูกขยายก็สมมติตอนนี้ยังไม่ขยายแล้วก็คีย์เฟรมช่วง40ปุ๊บขยายแล้วมีแตงไตรโผล่เข้ามาก็ใช้เชฟทวีนแล้วก็เพ้นท์เพิ่มเข้าไปเพ้นท์ให้ใหญ่ขึ้นเทสีจบเลยง่ายไหมแต่ถ้าเกิดว่าปัญหาว่ามันหมุนปัญหาว่ามันเกิดมันหมุนขึ้นมานะครับแล้วก็ง่ายๆล็อกไปเลยเลเยอร์เนี้ย new layer ใหม่เอาไว้ข้างล่างพี่เตรียมอีกชิ้นหนึ่งเอาไว้ข้างล่างนะครับพี่ก็ new layer ชิ้นอีกชิ้นหนึ่งเอาไว้วาดไว้ปิดดูเป็นอย่างนี้ก็ได้ชิ้นนี้นะครับขวดชิ้นนี้ให้เป็นซิมโบลก็ได้แล้วพี่ก็คีย์เฟรมที่40เหมือนกันเดินชิ้นนี้ออกมาก็ดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็หลอกกันได้ฮะต้องก็ได้ไงทำไงก็ได้นี่ก็เห็นนะนี่ก็ขึ้นนี่ขยายเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ใช้เชฟทวินแล้วแต่ชอบยังไงก็ได้นะครับอ่ะต่อมาอันนี้คือจับวัวน้ำตาไม่ไหลน้ำตาใครทำอ่ะสมมติทำป่ะใช่ทำใครทำฉากนี้ครับน้ำตาไหลอุ้ยไม่ยากน้ำตาไหลนี่เป็นแบบรวมสุดยอดเคล็ดวิชามันเลยสมมติเรามีตัวละครนะครับร้องไห้น้ำตาไหลกองง่ายๆครับเรามีน้ำตาก่อนสีฟ้าที่ไหนวะเมาส์อยู่นี่น้ำตาไหลนะครับน้ำตาไหลทำได้หลายประเภทนะครับหนึ่งคือถ้าเอาเป็นเอานิ่งๆแข็งๆก่อนสมมุติเป็นอย่างนี้ลงมาแล้วไม่เอาขอบนะดัดให้เข้ากับลูกนี่น้ำตาไหลแบบการ์ตูนญี่ปุ่นหน่อยไหลอย่างนี้นะครับไหลอย่างนี้ก็ที่เหลือก็เข้าตามเชฟหน้าตัวละครเพื่อให้ความสมจริงที่ทำหน้าตัวละครด้วยนี่คือหน้าตัวละครนี่สวยอีกสีเหลืองนะอันนี้ก็ปิดไปแล้วก็ล็อกน้ำตาลนี้ก็คือเข้ากับเชฟหน้าตัวละครไปนี้นะครับชิ้นนี้แล้วก็สร้างเป็นซิมโบลกราฟิกบางทีเข้าไป new layer เป็น1อันนะครับล็อกอันนี้เอาไว้แล้วกะวนลูปสัก20เฟรมก็พอสร้างอาจจะเป็นเส้นหรือเป็นแผ่นก็ได้เป็นชิ้นๆก็ได้นะครับสีขาวไม่เอาของสีขาวเลือกผิด layer อีกสร้างเป็นนี้นะครับอัลฟาเลือก color อัลฟาหน่อยจางๆก็พอนะครับคีย์เฟรมไป20ใช่ไหม insert แล้วก็ดึงลงมาอย่างนี้เลือกจะดัดให้เข้ารูปด้วยก็ได้ขยายหน่อยดัดให้เข้ารูปก็คือหน้าเอียงใช่ไหมน้ำตาจะเอียงตามก็คือดัดมันหมุนมันก็ได้อย่างนี้แต่คือเกิดออกมาแล้วใช่ไหมครับเชฟทวีปุ๊บก็คือตกมาแฟลปแบ่งครึ่งซะหน่อยนึงจะได้ดูไม่น้อยเกินแบ่งครึ่งมันดูพิเศษครึ่งหลังไว้ข้างหน้าดูพิเศษครึ่งหน้าเอาไว้ข้างหลังอย่างนี้
ต่อเนื่องแล้วเห็นนะไปเรื่อยๆเราดูพิเคทเองสร้างเลเยอร์อีก1อันนะครับแล้วก๊อปปี้เลเยอร์ไอ้เลเยอร์หลักเนี่ยพี่ทำแมสก็แมสซะแมสคือบังไว้ใช่ไหมจำได้รู้จักคือมือนี้แมสก็คือบังไว้แล้วก็เอาเนี้ยยัดใส่เข้าไปด้วยตอนเนี้ยแมสก็จะบังไว้ทั้งหมดน้ำตาก็จะไม่เกินออกมานี่คือแบบน้ำตาแบบที่หนึ่งนะครับได้หมดครับแต่อีกแบบนึงจะยากหน่อยนะครับก็คือแบบว่าที่แบบเป็นเส้นโค้งๆอ่ะแบบน้ำตาโค้งๆเลยอ่ะไอ้อย่างนั้นอ่ะเหนื่อยหน่อยถ้าน้ำตาเป็นโค้งๆน้ำตาเป็นอย่างนี้เป็นสีฟ้าใช่ไหมครับน้ำตาเป็นอย่างเงี้ยนะครับเราควรจะต้องทำให้น้ำตาเนี่ยมันวนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลูบด้วยตัวมันเองให้ได้ก่อนหรือถ้าแบบขี้เกียจจัดก็สร้างเป็นสิบโบไปเลยระดับมันกินเข้าไปแก้ไขในตัวมันเราก็กะว่าเอ๊ะตัวไอ้หน้าเราอ่ะโชว์น้ำตาแค่นี้นะแล้วก็เอาตัวนี้เป็นตัวแมสใช่ไหมครับก็แมสเอาไว้ปาดเห็นน้ำตาแค่นี้แล้วก็เลื่อนมันเอา20เฟรมอ๋อเลื่อนลงอย่างเดียวครับไม่เลื่อนขึ้นแล้วก็ตอนแรกใช่ไหมไอ้น้ำตาต้องอยู่ชิดด้านบนนี่อย่างนี้แล้วก็ insert keyframe แล้วก็ shape by แต่คราวนี้ถ้าไอ้เส้นหยิกๆใหญ่ๆของเราเนี้ยมันไม่วนลูปใช่ป่ะมันก็จะดูกระตุกฉะนั้นต้องออกแบบให้มันสามารถวนลูปได้เรื่อยๆพอเราแมสปุ๊บมันก็จะอย่างนี้เป็นน้ำตาได้เหมือนกันนะครับอ่ะดูเทคนิคมันหลากหลายมากครับของพวกนี้จะเอาไงก็ได้เนี่ยถ้าทำวงลูปใช่น้ำตาก็ไหลเป็นสายเลยอาจจะมีหลายชิ้นหลายอันก็แล้วแต่หรืออีกแบบนึงมันมีหลายแบบมากน้ำตาเนี่ยนี่คือตาตัวละครนะครับอ่ะน้ำตาอีกแบบนึงก็พวกน้ำตาการ์ตูนญี่ปุ่นเหมือนกันแหละก็จะเป็นตัดออกมาก่อนนี้เลยฟูมไฟมากเอ้ยอย่างนี้ส่วนตอนปลายๆเนี่ยนะครับเขาก็จะวาดเป็นหัวแฉกๆคืออนิเมตแยกให้เป็นอย่างนี้ใช่ป่ะอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็อนิเมตสัก 3-4 สเต็ปหรือขยับง่ายๆนะครับสมมุติเนี่ยคือ keyframe ปลายแล้วก็มาหาคีย์แล้วก็สร้าง insert keyframe ปลายไว้ก่อนแล้วกลับมา keyframe ต้นแล้วหดให้มันเล็กลงโอเคเดี๋ยวขอยต้องย่อหน่อยใหญ่เหลือเกินแต่ว่าเราก็เปลี่ยนแปลงข้างในได้นิดหน่อยนะครับก็คือเพื่อไม่ให้มันซ้ำจนเกินไปเราจะแอนิเมตปลายเพิ่มคือไปวาดนะครับกด B ใช่ไหมแล้วก็วาดไอ้สีฟ้าเนี่ยเพิ่มเติมคือใช้ตัวเชฟทวินของแฟตนี่แหละมาทำให้มันขยับได้หรือจะเติมแบบเฟรม by เฟรมที่ว่าวาดเป็นขีดๆก็ได้ไอ้พวกหางน้ำตาครับเนี่ยก็เฟรม by เฟรมได้เหมือนกันก็ลองอันนี้ลองคิดๆดูแล้วกันนะครับว่าเอ๊ะเราจะเหมาะกับแบบไหนมากกว่ากันนี่นี่ออกแนวก๊อกน้ำแตกลองดูนะครับเดี๋ยวมันก็หรือว่าฟูมไฟร้องไห้หนักหนาสาหัสขนาดไหนมันจะมือปิดหน้าแล้วก็มีน้ำตาพุ่งออกมาก็ได้อันนี้คือผีปอบไม่ใช่ผี
อันนี้ก็เหมือนกันนะครับใครทำฟอนต์ก็ไอ้ลูกตามองที่ภาพนะครับของใครเอ่ยผมว่านะครับลูกตามองที่หน้าด้วยนะครับไอ้ลูกตาให้หันมองขึ้นแบบนี้แล้วเนี้ยมันมองไปที่คำว่าดูภาพโป๊ไม่ได้มองรูปโป๊ะโอเคอันนี้ก็มองนี่ด้วยนะครับลูกตาปรับมองที่วิดีโอเดี๋ยวคนหาอัปเตอร์นะครับก็จากโดยรวมเนี้ยแล้วก็โคสอัพไปที่ทีวีแทนแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ด้วยหรือเบรกอพาร์ตอ่ะอันนี้ไม่มองภาพนี้นะครับมองมันอาจจะมองเร็วเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจ้องทีละอย่างจ้องแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บสเต็ปอันนี้โอเคอันนี้น่ารักดีสุดเป็นฝาแฝดกันหมดอันเนี้ยต้องหาวเลยนะมันเหมือนจะหาวแล้วหาวมากกว่านี้หน่อยหาวเยอะหน่อยดีพอตะโกนแล้วก็หาวแล้วก็นั่งแล้วก็หาวแล้วก็หลับคนดูจะรู้สึกตัวเนี้ยมันเร็วเกินไปพี่ก็ตามไม่ทันส่วนผู้หญิงนะครับส่งสายตาปิ้งๆแล้วมีหัวใจขึ้นหน่อยเนี่ยแล้วก็หาวแล้วก็หาวอีกแต่ก็อาจจะหาวสัก3รอบอ่ะหาวหลายๆรอบหน่อยแล้วต้นไม้ต้นนี้นะครับกับหัวโจรเนี่ยมันคับคายคับคากันสีมันใกล้เคียงกันไปหน่อยแล้วก็แบ็คกราวด์ด้วยเห็นนะสีมันกลืนกันนะครับหัวโจรน่ะหัวโจรน่ะซิมแล้วตอนวิ่งนะครับมันต้องมีถ้าวิ่งลักษณะอย่างเงี้ยนะครับต้องมีสเก็ตเติมปลายๆด้วยเติมเป็นแค่จุดๆนะครับจุดๆไว้เฉยๆจะรู้สึกมันจะรู้สึกว่ามันจะวิ่งเร็วโอเคก็ผ่านไปอันนี้มือจมตึกทุบตึกอยู่ในขิงคองทุบตึกของอันก็กระตุกอันนี้เด็กเล่นเรืออยู่โอเคน่ารักดีเดินเข้ามาปุ๊บคว้าของเล่นรู้สึกว่าของเล่นมันจะลอยมาหายนี่นะเป็นสเต็ปเลยนะเห็นป่ะของเล่นหายปุ๊บมาโผล่ที่มือไอ้ดีเฉยเลยน้ำตาลหลอกคนดูไม่ได้หรอกเอิญเนี่ยน้ำตาเอาอย่างเงี้ยก็ได้นะน่ารักดีแล้วก็ไอเนี่ยนะครับพี่เคยบอกน้ำตาแล้วนะครับแต่น้ำตาเหมือนจะไม่ได้แก้ให้พี่ใช่ครับคือพอตอนเนี้ยมันก็โอเคนะครับคือมีแสงส่องลงมาใช่ไหมครับแต่ตอนที่มันโดนโทษเนี่ยมันควรจะต้องให้ฉากมันมืดลงเนี่ยพอมืดลงเนี่ยก็คือไม่ใช่ไอเนี่ยมันไม่ได้สึกมืดลงสิ่งที่มืดลงก็คือฉากเช่นสมมติว่าเนี่ยที่มีตัวละครอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวยืนตรงนี้ใช่ไหมครับไอนี่คือสารปุ๊บมานี่คือเบื้องบนพอมันมืดเนี่ยนะครับเราก็ปรับมันให้มันมืดแบบนี้เหลือแค่ตรงนี้กับตรงนี้คือตรงเนี้ยมืดเลยนะครับคือมืดเลยมืดนี่ก็คือเหมือนเหลือแสงส่องแค่ข้างบนส่วนที่เหลือเนี่ยจะมืดเหมือนว่าฉากมันมืดลงไปนึกออกไหมฉากมันมืดลงไปคือเหลือสว่างแค่ตัวละครเคยรู้สึกเห็นพวกแบบนักโทษมันนึกถึงตอนแบบพวกอะไรอ่ะสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยที่จะมีแสงส่องจากข้างบนลงมาดวงเดียวนึกออกไหมรอบข้างคือมืดเนี่ยอันนี้คือรอบข้างต้องมืดคือเหมือนไอ้เนี่ยโดนความผิดแล้วตายเอากดผิดมือ
โอเคพุทธเนี่ยนะครับตอนแรกก็ปกติดีอยู่เดี๋ยวพี่อินเสิร์ตคีย์เฟรมทิ้งไปก่อนตอนแรกยังไม่มีใช่ไหมแล้วก็เฟดขึ้นมาคือตอนแรกก็เหมือนตัดสีกันตามปกติอันนี้เนี่ยก็ค่อยๆเฟดขึ้นมารู้สึกว่าคนดูจะได้เน้นแค่ผู้พิพากษากับตัวละครส่วนพื้นแบ็กกราวอะไรพวกนี้นะครับก็เก็บสีด้วยเลือก color effect แล้วก็ alpha ปรับเป็น0เนี่ยคนดูจะได้เน้นแค่ที่2ตัวนี้ส่วนฉากพวกนี้ก็มืดเหมือนกันนะเน้นคือให้เหลือแค่2คนนี้ไปเลยและไอ้เนี่ยก็แสงค่อยๆหลีเข้ามาก็คือเหมือนว่ามันค่อยๆหดแสงค่อยๆหดลงเหมือนอนาคตมันมืดมนลงนะครับแวมทำอันไหนบ้างอ่ะไม่เห็นมีงานแวมเลยทำอันไหนอ่ะแวมไม่พอทุกอันอันนี้โอเคใช้ได้นะครับปุ๊บมือทาซาไอมือซาตานนิ่งไปหน่อยนะครับแบบอาจจะเหมือนไล่มุนอ่ะปุ๊บอันนี้พี่ชอบมันน่ารักดีนี่เดินมาปุ๊บความผิดโดยอย่างเงี้ยครับก็น่ารักดีครับโอเคอันนี้น่ารักอันนี้ฉากมีบรรยากาศคือมีมิติลงไปหลายชั้นเนี่ยมีต้นไม้มีตึกข้างหลังปุ๊บพอผู้หญิงโผล่มาปุ๊บอันนี้โอเคส่งเข้ามาที่หน้าคนนี้จริงอันนี้ใช้อัปเตอร์ส่งหรือซูมเนี่ยแฟดไม่เป็นไรผู้หญิงคนนี้ต้องตาหันมาหาคนนี้แล้วก็กระพริบตานะครับกระพริบตาเหมือนกันส่งสายตานะครับปิ้งปิ้งปิ้งนะเนี่ยหัวใจนี่ก็ให้ลอยไปถึงนี่เลยแบบให้ก็คือเหมือนว่าส่งสายตาไปให้ไงทอดสะพานไปใช่ไหมมันจะได้เอฟพีอีผู้หญิงที่นั่นน่ะหรืออาจจะให้ไอ้หัวใจนั่นนะครับลอยมาถึงหน้าอีนี่นะแล้วก็แตกสลายไปปุ๊บพอไอ้นี่หันหน้ามาแล้วก็โกรธใช่ป่ะอย่างนั้นก็ได้แล้วส่วนวิธีการทำแตกเข้าใจไหมเหมือนแบบโป๊ะแล้วก็ขีดไปเส้นๆแล้วก็กระจายหายไปสมมตินี่คือหัวใจสีดำนี้ใช่ไหมครับสมมติเนี่ยหัวใจเนี่ยลอยมาทั้งหมดเป็นก็กราฟิกธรรมดาใช่ไหมครับสมมติลอยมาก็ลอยขึ้นลอยลงขึ้นคือลอยขึ้นตึ๊ดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แตกโป๊ะใช่ป่ะไอ้ตอนแตกเนี่ยเราก็อาจจะอันเนี้ยหนึ่งง่ายๆสุดก็คืออัลฟาหายไปปุ๊บแต่เนี้ยมันง่ายมันต้องเร็วกว่านี้หน่อยแต่ว่ามันต้องแบบมีเป็นเศษชิ้นเล็กๆนะครับก็มาใช้แบบเฟรม by เฟรมเลยกด F7 ไปเลยนะครับเดี๋ยววาดเอาแล้วก็เติมอันนี้ก่อนฉีดเป็นเส้นๆนี้ออกมาบัดโอ้โหใหญ่ๆหน่อยแล้วกันหัวนี้มันเล็กไปบัดหัวใหญ่ๆหน่อยปุ๊บก็กระจายออกไปใช่ป่ะคือจะห่างตัวหัวใจมาเรื่อยๆใช่ไหมคือสลายไปอ่ะงั้นเถอะแต่โอ้ช่วยมันเยอะไปแล้วแค่นี้ก็พอแต่ก็ให้จางไปด้วยนะครับแต่ก็คือสไตล์อย่างเงี้ยว่าปุ๊บแล้วก็กระจายไปด้วยเพราะว่าอีผู้หญิงคนเนี้ยมันจะมองเห็นใช่ไหมคือผู้หญิงคนนี้ส่งสายตามาใช่ป่ะแต่เนี้ยมันทิ้งช่วงนานไปนิดนึงมันควรจะเป็นว่าพอกล้องแพนมาหาเนี่ยนะครับรักกันอยู่ก็นุ่มก็นิ่งอันนี้โผล่มาปุ๊บใช่ไหมกล้องอันนี้โอเคจังหวะเร็วอยู่อันนี้ปุ๊บอันนี้ต้องหันเลยเพราะกล้องหันปุ๊บอันนี้ต้องหันไปหาผู้ชายเลยผู้หญิงนี้ต้องหันไปหาผู้ชายแล้วก็กระพริบตาปิ๊บแล้วมีหัวใจลอยไปใช่ไหมครับลอยทอดสะพานไปให้ลอยไปตึ๊ดนี่ช้าไปหน่อยนะครับจังหวะช้าไปลอยมาเลยปุ๊บถึงหน้าผู้หญิงคนนี้หันมามองแล้วก็โดนตบหัว
แล้วนี่ทิ้งจังหวะนานเกินอะไรก็ไม่รู้นะครับน้องทิ้งนักแสดงนี่คัดจนเหนื่อยต้องไม่คัดสักทีนี่เดินมาปุ๊บโอเคนี่สีเนี้ยเหมือนกำแพงนะไม่ใช่พื้นแล้วแหละพี่ว่ามันคือมันตัดกันหน้าเกินดูเป็นแบบอิฐบล็อกถ้าเป็นพื้นเนี่ยสมมติอันนี้เป็นขาวที่จะเป็นขาวเข้มคล้ายขาวนุ่นๆหรือไม่ถ้าเป็นพื้นแต่พื้นดำเนี่ยเราจะสังเกตว่าเราจะมองไม่เห็นขาตัวละครเลยอาจจะใช้เป็นสีอย่างเงี้ยสีตัวน้ำเงินเข้มอย่างนี้ก็ได้แต่ให้เข้มกว่านี้หน่อยนึงแต่ไม่ใช่เข้มดำอย่างนี้นะครับและไอ้ขีดๆเนี่ยก็ต้องอ่อนกว่าอ่อนไม่อ่อนกว่าก็เข้มกว่านิดนึงเพื่อให้รู้สึกว่ามันเป็นลายๆที่พื้นไอ้นี่ตาตกใจมองหมวกนี่แต่ลูกศรชี้ที่ไฟมุกใช่ไหมครับแล้วบังเอิญตรงไฟมุกเนี่ยดันมีป้ายซึ่งเห็นป่ะมันมีป้ายเนี่ยป้ายนี่ไงนี่ไงป้ายเห็นป้ายป่ะเนี่ยเดินมาปุ๊บสร้อยคอดันมากลมกลืนกับป้ายอาจจะเลื่อนป้ายเป็นแถวนี้หรือไม่ก็เอาป้ายไว้ข้างหน้านะครับแต่ตาเนี่ยต้องมองที่นี่ไม่ใช่มองที่พี่หมวกเห็นป่ะตะไม่ได้จะผิดแต่ว่าตาไม่ได้ไงอ๋อเหรอโอเคผู้หญิงนิ่งไปนะครับคนไฮโซเนี่ยนิ่งไปไฮโซนิ่งไปมันคือแขนมันนิ่งอ่ะโอเคอันเนี้ยโอเคถ้าอย่างนั้นเปลี่ยนรูปลูกตาเป็นตัว S ดีกว่าเป็นแบบดอลล่านึกออกป่ะเป็นตัว B ก็ได้ B บาทก็ได้ขึ้นมานะครับโอ้เงินแล้วส่วนตัวละครนะครับที่ลอยอย่างเงี้ยต้องลอยเหมือนที่พี่เคยบอกกีต้าร์ตั้งแต่ตอนแรกคือต้องให้รู้สึกว่าลอยนะครับไม่ใช่ยืนแข็งๆอย่างนี้ถ้ายืนอย่างเงี้ยคือต้องยืนบนบ่ายืนบนหัวหรือคือมีอะไรให้เกาะมันจะได้นิ่งๆนะครับแล้วพอตัวละครเดินผ่านเด็กผู้ชายคนนี้ต้องมองตามตัวละครตลอดนะครับคือสายตาเนี่ยมองตลอดมองตามเลยโอเคนี่ก็เป็นการแก้งานแบบเล็กๆน้อยๆ